วันนี้เวลา14นาฬิกาสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุลาภรวัยล,ลักษณ์อคาราจกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรคัติยาราชนารีสเสด็จไปหอศิลป์ PSG Art Gallery คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากรเขตพระนครกรุงเทพมหานาครทรงเปิดงานแสดงนิทรรศการฉลองครบรอบ55ปีแห่งการก่อตั้งภูมิภาคอาเซียนและครบรอบ80ปีมหาวิทยาลัยศิลปากรซึ่งจัดขึ้นเพื่อสร้าง งความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่นและเพิ่มพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ตลอดจนเผยแพร่ผลงานศิลปะโดยศิลปินของทั้งสองประเทศภายใต้แนวคิด Art for All 2024ศิลปะมีไว้สำหรับทุกสิ่ง สำหรับนิทรรศการดังกล่าวเป็นการนำผลงานศิลปะที่สร้างสรรค์โดยกลุ่มศิลปินชาวญี่ปุ่นมาจัดแสดงให้ชมจำนวนกว่า270ชิ้นโอกาสนี้พระราชทานภาพวาดฝีพระหัตถ์ชุดเสือจำนวนสีภาพแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรซึ่งเป็นผลงานวิทยานิพนธ์ที่ทรงสำเร็จการศึกษาห,หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตจากสาขาวิชาทาาัศนศิลป์คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร ในชื่อชุดหลากหลายหลายชีวิตมาจัดแสดงด้วยทั้งนี้ผลงานทั้งหมดจะจัดแสดงไว้3แห่งภายในมหาวิทยาลัยศิลปากรวังท่าพระได้แก่หอศิลป์ p s เ Art g a า l e r y คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์หอศิลปะสถาปัตยกรรมพระพรหมพิจิตคณะสถาปัตยกรรมาศาสตร์และหอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร ผู้สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการได้จนถึงวันที่8กุมภาพันธ์2567ระหว่างเวลา10นาฬิกาถึง17นาฬิกาโดยไม่เสียค่าเข้าชม